24มีนาคมครบรอบ1เดือนแล้วนะคะกับการจากไปของคุณแตงโมนิดาค่ะซึ่งในรูปคดีทนายเดชาทนายแม่เนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการแถลงปิดคดีมีหลักฐานข้อมูลอะไรครบถ้วนแล้วและการแถลงข่าวคอยดูอลังการอย่างแน่นอนเดี๋ยวรอดูกันค่ะว่าหลังจากที่มี2คนบนเรือที่มีการถูกออกหมายจับไปแล้วสำหรับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็เรื่องของใบอนุญาตการขับเรือจะมีคนบนเรืออีกหรือไม่ที่ถูกออกหมายจับเพิ่มจับตาค่ะอลังการแน่นอนนะคะแต่ในเรื่องของรูปคดีเดี๋ยวต้องรอสิ้นเดือนรูปของภาคส่วนพี่น้องประชาชนชาวเน็ตที่ให้ความสนใจอยากสืบเสาะหาสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมเพราะว่าคนบนเรือ5คนเนี่ยมีการพูดไม่หมดแล้วก็ให้การแบบพิเรนจนกลายเป็นพิรุธเลยทำให้สังคมเนี่ยตั้งคำถามว่าการจากไปของคุณแตงโมเนี่ยมันมีเงื่อนงำสสเต้คนนึงแหละหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลที่เป็นคนเดินหน้าอยากจะหาความจริงและเป็นคนตั้งเป้าเลยว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่อุบัติเหตุมันคือการฆาตกรรมจากนั้นเนี่ยสสเต้พร้อมทีมงานก็ได้มีการเดินทางไปหาหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดจากจุดต่างๆหรือจะทำพิธีเอาเครื่องเส้นไหว้ไปจุดธูปดอกนึงไปไหว้วิญญาณเร่ร่อนสัมภเวสีเพื่อที่จะขอให้ความจริงเนี่ยปรากฏไปหลายจุดนะทั้งอู่ท่าเรือเอาไปเจอคราบเลือดอีกแต่ก็เห็นบอกว่ามันเป็นเลือดปลาถูกไหมก็ต้องเอาเลือดนั้นไปพิสูจน์จากนั้นก็ตอนนี้พุ่งประเด็นใหม่ในวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาจำได้สสเต้แถลงข่าวเลยมีคลิปวงจรปิดที่เห็นว่ามันเหมือนมีวัตถุบางอย่างอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็พลุบพลุบโผล่โผล่พลุบพลุบโผล่โผล่เข้ามาแล้วก็มีคนพายเรือหาปลาที่มีการขับเรือเข้าไปตรงนั้นแล้วก็จากไปแล้วก็ไม่ได้ให้การช่วยเหลือสสเต้เชื่อมั่นว่านั่นน่ะคือคุณแตงโมว่ายน้ำเข้าหาฝั่งว่ายน้ำขอความช่วยเหลือแต่ท้ายที่สุดเนี่ยทำไมคนที่พายเรือหาปลาไม่ช่วยเหลือก็เอาภาพเนี้ยมาเปิดให้กับสื่อมวลชนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตจากนั้น23มีนาคมคุณเต้สสเต้ก็เดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สภ.นนทบุรีปรากฏมีการไปเผชิญหน้ากับลุงตกปลาด้วยนะลุงตกปลาเนี่ยชื่อว่าลุงนิดเจอกันปุ๊บสสเต้อ้าวบอกว่าคนนี้ไม่ใช่ลุงตกปลาที่อยู่ในคลิปวงจรปิดที่สสเต้ได้มาทรงผมก็ไม่ใช่แล้วปรากฏลุงนิดเดินหนีไปเลยจ้ะก็บอกคงไม่อยากจะคุยด้วยก็ไม่รู้ว่าอันนี้เรียกว่าเป็นพิรุธหรือเปล่านะคะแต่ว่าคือสสเต้เนี่ยก็ได้มีการให้ปากคำให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปทั้งหมดแล้วจนมาวันนี้24มีนาคมครบ1เดือนสสเต้โพสต์ Facebook ประกาศบอกว่าจบหน้าที่ชั่วคราวเตรียมเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมพรรคไทยศรีวิไลเร็วๆนี้รับทุกเรื่องของประชาชน77จังหวัดเนื่องจากอะไรบอกว่าคดีน้องแตงโมเนี่ยทำหน้าที่ผู้แทนและภาคประชาสังคมมาพอสมควรแล้วมอบหลักฐานประกอบข้อสังเกตต่างๆแห่งคดีให้เจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วอยากจะให้นำคนกระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ตามความจริงส่วนณตอนนี้ผมสสเต้จะไปทำหน้าที่ผู้แทนของประชาชนตามเดิมในเรื่องอื่นๆที่ประชาชนขอเข้ามาให้รับผิดชอบช่วยเหลือจะนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมทิ้งท้ายติ่งไว้นิดหนึ่งปล.หากมีเหตุไม่ชอบมาพากลผิดปกติของคดีน้องแตงโมจนประชาชนทนไม่ไหวประชาชนเสื่อมศรัทธาประชาชนสามารถร้องเรียนมาได้เสมอผมพร้อมทีมงานจะกลับเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนที่เคยปฏิบัติมาครับหลังจากที่โดนเบรกไปหลายภาคส่วนเลยนะหลายคนก็ออกมาว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับสสเต้เข้ามาแบบว่าหาความจริงทำไมมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้ประกาศยุติแล้วค่ะเรื่องของคดีคุณแตงโมแต่เปิดศูนย์ช่วยเหลือรับเรื่องร้องเรียนใครไม่ได้รับความเป็นธรรมประชาชนจาก77จังหวัดสามารถไปขอความช่วยเหลือจากสสเต้ได้นี่ก็คือเป็นประกาศล่าสุดจากสสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ค่ะ